ไข่ปลาเนี่ยมันยิ่งเพิ่มเท็กเจอร์ทุกคนมันดีมากเลยอ่ะกระเด็นเก่งจะลองกินแบบคำธรรมดาก่อนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาอยู่ในช่วงอิ่มกับกิ๊กตอนนี้ก็เป็น EP 4แล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าการทำอาหารแบบ no skill ของเรานะคะมาถึง EP 4จนได้ค่ะและเมนูที่อิ่มจะทำวันนี้นะคะก็คือข้าวผัดไข่ปลาค่ะเมนูนี้นะต้องบอกว่าอิ่มมาได้แรงบันดาลใจมาจากตอนนั้นที่ไปเที่ยวเกาหลีทุกคนแล้วที่เกาหลีอะค่ะเขามีอยู่ร้านนึงจริงๆเขาไม่ได้ขายข้าวผัดไข่ปลาพวกนี้เลยนะเขาจะขายเป็นปลาหมึกผัดซอสเผ็ดซึ่งปลาหมึกผัดซอสเผ็ดอะเขาก็จะใส่ปลาหมึกใส่ซอสเผ็ดใส่ผักลงไปแล้วก็ผัดเงินผัดผัดไปสักพักพอมันเหลือน้ำข้นจนมันงวดอะค่ะมันแบบพอเราลองกินไปสักพักด้วยนะแล้วพอน้ำมันเริ่มงวดเริ่มหมดใช่ปะเขาก็จะเอาข้าวอะมาผัดให้เราพอผัดเสร็จปุ๊บอะเขาก็จะแบะแบะแบะแล้วเขาก็โรยไข่ปลาลงไปทุกคนพอโรยไข่ปลาลงไปอะกระทะมันก็ร้อนๆมันทำให้ข้าวกรุบกรอบและกินกับไข่ปลาเนี่ยมันยิ่งเพิ่มเท็กเจอร์ทุกคนมันดีมากเลยอะแต่วันนี้นะคะอิมก็จะมีการปรับสูตรทุกคนให้มันเป็นเมนูของอิมนะคะซึ่งไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีนะเพราะว่ามีการปรับสูตรค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูวัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบของอิมนะคะก็จะมีทุกคนมีอะไรบ้างไม่ใช่เดี๋ยวบอกอีกนิดนึงคืออินสไปเรชั่นนอกจากมันจะมาจากเกาหลีแล้วใช่ปะมันมาจากเมื่อวานด้วยทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอิมมีการทำเมนูข้าวผัดไข่ปลาไข่กุ้งนั่นแหละแล้วคือไข่มันเหลือทุกคนวันนี้ก็เลยมาทำต่อนะคะแล้วก็มันก็มีหมูสามชั้นที่เราผัดไว้เมื่อวานมันเหลือจากการทำน้ำมันแล้วก็เอามาใช้ในวันนี้ต่อได้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะว่าข้าวผัดไข่ปลาของอิ่มมันจะมีอะไรบ้างทุกคนอ่ะอันดับแรกเลยก็ห้ามลืมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ปลาทุกคนจริงๆอ่ะคนทั่วไปก็จะเรียกมันว่าไข่กุ้งซึ่งเมื่อวานอิ่มก็ยังเรียกว่าไข่กุ้งอยู่แต่อิ่มมันไม่ถูกจริงๆมันคือไข่ปลาเราก็ต้องเรียกให้ถูกใช่ป่ะเราก็ต้องเรียกไปเลยว่ามันคือไข่ปลานะทุกคนซึ่งอันนี้ซื้อจากแมคโครกล่องแม็ก200กว่าบาท200ประมาณ80 90บาท500กรัมนะคะใช้งานแล้วเหลือเยอะมากแล้วอิ่มก็มีไข่ปลาอีกแบบนึงทุกคนอันนี้มันก็จะแพงขึ้นหน่อยเพราะว่าเม็ดอ่ะเม็ดมันใหญ่กว่าแล้วมันสวยกว่านะคะในนี้เขาเขียนว่าไม่จริงค่ะเขาเขียนว่าไข่ปูเฮ้ยนี่มันคือไข่ปลาไม่ใช่หรอแต่แบบมันเม็ดใหญ่อ่ะหรือว่ามันคือไข่ปูมันคือไข่ปูหรือไข่ปลาวะเอาเป็นว่าอีมีไข่ปลาแบบนึงซึ่งเม็ดใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวตอนท็อปมันก็น่าจะน่าทานมากเนาะต่อไปก็จะเป็นหมูค่ะหมู3ชั้นจะใช้หมู3ชั้นใหม่เหลือในตู้เย็นก็ได้ทุกคนแล้วก็จะมีนี่ค่ะโคชูจังนะคะมีพริกป่นเกาหลีค่ะมีต้นหอมงาขาวกระเทียมข้าวสวยแล้วก็สลายที่เป็นแผ่นๆแบบนี้นะอันนี้หาซื้อได้ที่แมคโครทุกคนซองละ100กว่าบาทอะซองใหญ่ทำได้หลายรอบเลยแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะเป็นสาหร่ายแผ่นแบบนี้นะคะซื้อที่แมคโครเหมือนกันราคา45บาทอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไว้ห่อแบบเป็นคำๆกินข้าวอะค่ะแมคโครไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้ซื้อมาเองมีบัตรสมาชิกแมคโครด้วยทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวอิ่มจะลองทำเมนูนี้ดูเนาะว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่รับรองว่าถ้าอิ่มทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ค่ะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เน้นตัวข้าวผัดขนาดนี้
อารมณ์มันจะประมาณว่าเป็นวัตถุดิบที่เหลืออยู่จากทุเรียนทั้งหมดอันนี้หมูเขาสุกมาดีอยู่แล้วนะคะทุกคนนี่เป็นวัตถุดิบอีกอย่างนึงก็คือน้ำเปล่านะคะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณถ้วยนึงประมาณนี้ค่ะไม่ถึงถ้วยเหลือไหมให้หมูกับอันนี้มันผสมกันอะเขาพูดไงดีอะไม่รู้ก็คือให้ใส่ลงไปแล้วน้ำมันเริ่มเดือดพอน้ำเริ่มเดือดนะคะอิ้นก็จะใส่โคชูจังลงไปทุกคนอันนี้ใส่ตามความชอบได้เลยนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะนะจ๊ะอิ้นมาชอบมากชอบมากก็น่าจะแบบ2ช้อนได้อ่ะเพราะอิ้นต้องการให้น้ำซุปเขาแบบเข้มข้นนะคะก็เหมือนเอาโคชูจังมาละลายในน้ำแหละทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะคะสรุปอิ่มใส่3ช้อนนะคะแล้วก็ทำให้มันละลายทุกคนคนให้มันละลายนะคะเร่งไฟนิดนึงเอาตรงเมนูนี้คือไม่เคยทำเลยทำวันนี้ครั้งแรกเหมือนเคยพูดเหมือนเคยทำมาหลายครั้งใช่ไหมแต่ไม่มันเป็นเมนูที่มาจากจินตนาการล้วนๆทุกคนอิ่มเข้าใจแล้วจริงๆบ้านอิ่มแบบแก๊สไฟแก๊สอะแรงมากเลยอ่ะคนเบาหน่อยเบาหน่อยมันจะไหม้นะคะเหมือนไหมคะลมเหมือนเวลาเรากินต้มหมูผัดซอสแล้วมันใกล้หมดปะใช่เหมือนอารมณ์แบบกินจุกุมินะแต่ที่ไทยก็มีอยู่สาขาหนึ่งนะคะเป็นร้านจุกุมิทุกคนเป็นปลาหมึกผัดซอสเหมือนกันขอลองชิมก่อนนะว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมเฮ้ยอร่อยอยู่นะเนี่ยแต่ว่ารสชาติเขาจะออกไปทางกลมกล่อมหน่อยนี่มาใส่ป่นนะคะพริกป่นเกาหลีทุกคนใส่ไฟนิดนึงประมาณนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะชิมก่อนเต็มจดมากแล้วก็มีความเผ็ดพอมันเริ่มข้นมากๆนะคะเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปเลยค่ะมันจะฉ่ำไปหน่อยอ่ะอีว่านะเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปได้รีบคนนะคะชั่วโมงนี้ใช้ไฟอ่อนนะทุกคนเดี๋ยวมันจะไหม้นะจ๊ะโคชูจังเป็นอะไรที่ไหม้ง่ายมากบอกเลยเหมือนข้าวผัดอเมริกันเลยพอข้าวเริ่มเข้ากันแล้วนะคะทุกคนเราจะใส่งาขาวลงไปค่ะอันนี้ก็ตามความชอบเช่นกันนะคะแล้วก็จะใส่สาหร่ายตัวนี้ลงไปค่ะประมาณนึงเอาอีกหน่อยชอบมากโหใส่สาหร่ายไปเยอะแต่แบบเหมือนไม่ได้ใส่เลยใส่อีกก็ได้นะนี่ว่ามันน้อยไปอ๋อเราใส่ไม่ทั่วยังอ่ะทุกคนมันก็เลยสับสนก่อนโอเคค่ะสุกแล้วค่ะทุกคนปิดแกแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะนี่หน้าตาของเปาเป็นไงอิ่มใส่ไข่2แบบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าไข่ทะลักตุ้มมากจ้าใช่ไข่ตุ้มๆทำเองจะใส่เครื่องเท่าไหร่ก็ได้ไงใช่แต่แม่จะด่าได้นะทีนี้ทำมาไข่กุ้งหอมมากทุกคนเดี๋ยวลองกินแบบคำธรรมดาดูก่อนนะคะอืม
บอกว่ามันไม่ได้เหมือนแบบที่เราไปกินแบบนั้นอืมเพราะว่าอิ่มคิดว่าอิ่มอาจจะใส่น้ำเยอะไปตอนต้นเฮ้ยแต่มันแบบมันก็อร่อยอีกแบบนึงทุกคนอันนี้ไม่ถูกอ่ะแต่มันอร่อยมากเลยอ่ะมันเผ็ดด้วยอ่ะมันเผ็ดเข้มข้นหอมโคชูจังมากหอมจังเข้มข้นอ่ะอร่อยอ่ะดีมากทุกคนเป็นเมนูที่แบบทำง่ายมากอยู่บ้านก็ฟินได้นะอยู่บ้านก็ฟินมากจะลองกินอีกแบบนึงทุกคนเพิ่มกรรมวิธีเข้ามาหน่อยเป็นการใส่สลัดแบบนี้การกินหอมสลัดใช่ค่ะนี่ใส่ข้าวลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ใส่ไข่กุ้งค่ะแล้วเราก็ใส่ไข่กุ้งแบบนี้เข้าไปอีกค่ะไข่ปลาโอ้ยดูดิคำนี้คือแบบน่าทานมากทุกคนห่อไปจ้ะห่อไปจ้ะห่อให้ด้วย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 เต็มปากเต็มคำนะทุกคนมันดีมั้ยมันดีกว่าที่คิดใช่ไหมเจ๊ต้องลองอีกครั้งนึงมันดีมากอ่ะไม่น่าเชื่อมันจะดีได้ขนาดนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากๆยิ่งทำได้ทุกคนก็ทำได้แล้วเราจะใส่ไข่ฟองเท่าไหร่ก็ได้ใส่เยอะแค่ไหนก็ได้เพราะว่าเราทำเองใช่ไหมถูกต้องค่ะนี่ครั้งที่สองอิ่มแบบใส่สลัดทุกคนตุ้มๆเลยตุ้มๆเลยจ้าย่อยๆจ้าอย่าบอกนะจ๊ะชอบอุ๊ยไข่แบบทะลักออกมาเลยอ่ะมันซุบๆในปากทุกคนไข่ปลามันแตกในปากโป๊ะๆเลยอ่ะอร่อยติดเลยนะติดแล้วค่ะเหลือให้พี่ทาร์ทมานะเอาละค่ะทุกคนตากล้องแล้วเหลือเราอยู่แล้วนะคะก็ได้เวลาที่เรานะคะจะส่งปอความอร่อยไปถึงพี่บีเลยเย้โอเคค่ะทุกคนพิมก็ฝากไว้นะคะสำหรับเมนูข้าวผัดไข่ปลานะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยทุกคนก็ฝากทริคอีกนิดนึงนะคะถ้าใช้น้ำมันงาน่าจะหอมกว่านี้แล้วก็ใส่น้ำตอนคลุกปากให้น้อยกว่านี้มันจะเข้มข้นและข้าวมันจะไม่แย่อันนี้ข้าวแอบแย่ไปนิดนึงถ้าลดน้ำหน่อยจะดีมากทุกคนแต่เมนูนี้ถือว่าผ่านใช่ไหมเมนูนี้ผ่านมากๆเย้ก็เป็นเมนูอีกเมนูนึงนะคะที่สาวกเกาหลีก็ลองทำดูแล้วมันก็คล้ายๆข้าวผัดไข่ปลาแหละแต่มันไม่ได้อร่อยแอดวานซ์ขนาดนั้นละกันแต่ว่ามันก็พอกรุบกริบพอทานได้นะคะทุกคนโอเคค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย